สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่เกมที่ชื่อว่า Special Force M นั่นเองนะครับหรือว่าในส่วนของ NF Mobile นั่นเองนะครับจากค่าย True เนาะตัวนี้จะเป็นคนละตัวกับที่เปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้ของ True นะครับวันนี้จะเป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งเปิด OBT วันนี้วันแรกเลยท่านผู้ชมครับผมใครที่เป็นแฟนในส่วนของ NF PC นะครับเดี๋ยวเรามาดูเกมนี้พร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะตอนเข้าระบบนะครับมันมีในส่วนของ Google แล้วก็ในส่วนของตัว Facebook ใช่มั้ยครับถ้าใช้ในส่วนของ Google Game ไม่ได้นะครับให้ใช้ Facebook เชื่อมต่อแล้วกันนะครับนะสำหรับตัวนี้เนาะอันนี้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับตัวปุ่มนะครับของใครถ้ามันอยากเลื่อนแบบเนี้ยแบบที่ผมเนี่ยปกติมันจะฟิกนะครับนะตัวปุ่มเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้สิตรงด้านล่างครับมันจะมีฟิกตรงนี้นะฟิกก็คือมันจะอยู่กับที่นะครับมันจะไม่สามารถทัดตรงอื่นได้ใครอยากให้มันทัดตรงอื่นได้นะครับก็เปิดทัดขึ้นมานะครับมันจะทัดตรงไหนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้จะเป็นตัวเดียวกับที่ผมเคยแนะนำในส่วนของตอนนั้นมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นอกมั้งเออเนี่ยกราฟิกนะตอนนี้ท่านผู้ชมโอเคยิงบอทดูนะครับอันนี้ยังเหมือนไม่แน่ใจว่าตั้งค่ามันมีในส่วนของตัวระบบออโต้หรือเปล่านะครับไจโรสโคปมีนะครับในส่วนของออโต้เดี๋ยวดูดิฮะไจโรสโคปออโต้ออโต้ไฟเหมือนยังไม่มีนะยิงเองได้แบบปลอดภัยแบบอีซี่อยู่แล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะตัวเกมอาจจะยังมีบั๊กมีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าเปิดวันแรกรู้สึกคนเข้ามาถล่มทลายแบบเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของ Special Force M นั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องหาในส่วนของตัวยูนิคอีก3ตัวนะมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องมายิงนะครับยิงบอทเล่นๆก่อนโอเคไปครับไปครับนี่ครับบอทอีก1โอเคทีนี้จบฝึกสอนแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะนี่ในส่วนของตัวโหมดการเล่นนะครับก็จะมีในส่วนของโหมดที่เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแต่เดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับห้องที่เขาเล่นกันอยู่ทาร์ตไปเลยต้องบอกเลยว่าฝีมือการเล่น FPS ของผมนี่แบบสุดยอดมากๆเลยนะครับก็คืออ่อนแอไง มาแล้วนะครับตอนนี้ลองเทสกันกับผู้เล่นจริงๆนะครับไม่รู้ว่าจะยิงใครได้หรือเปล่านะครับในจังหวะนี้โอเคถือว่า1คิวนะสวยงามอยู่นะครับเหมือนมันจะล็อกให้อยู่นะในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรนะตัวปุ่มครับหมายถึงว่าล็อกเป้าอ่ะเนี่ยมันเหมือนมันจะล็อกดึงให้นะครับประมาณนึงนะเอ้ยมาว่ะเอาว่ะไปสุดยอดโอ้โหแตกข้างหลังปาระเบิดมายัดเฉยเลยนะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้คือฝีมือที่แท้จริงนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันอยู่ที่สเต็ปการเล่นของแต่ละคนเลยนะครับปุ่มผมก็ยังไม่ได้ปรับอะไรเนาะดูเล็กๆเหมือนกันเนาะเล่นไอ้แนว FPS ไม่เก่งอยู่แล้วนะครับนะส่วนใหญ่ก็ดูในส่วนของตัวเกมดูในส่วนของเกมเพลย์แล้วก็ระบบเกมแล้วกันนะครับเสร็จไป1นะครับเราก็ฝีมือประมาณนี้นะครับเราจะเอาอะไรมากมายนะครับอยู่ไหนกันพ่อหนุ่มโอ้โหเข้ามาข้างหลังอีกตัวนึงแล้วกันนะครับนะแล้วก็น่าจะพอนะครับดูในส่วนของเกมเพลย์ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นอะไรที่ถูกอกถูกใจนะครับสำหรับในส่วนของตัว FF นะครับโมบายเนาะสำหรับใครที่เคยเล่น FF ใน PC มาก่อนนั่นเองท่านผู้ชมตัวเกมเปิดให้บริการโดยค่าย True นะมีอยู่ขวาบนนะครับเดี๋ยวเราไปซ้ายนั่นน่ะมันปิงนะครับมันปิงโอเคครับผมเดี๋ยวทีนี้เราไปดูในส่วนของเมนูต่างๆภายในเกมกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีในส่วนของเมนูอีเวนต์อยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยก็จะเป็นพวกของต่างๆนะครับจากอีเวนต์เนาะก็เนี่ยครับเขาเขียนบอกอยู่นะรับรางวัลได้1ครั้งต่อวันนะครับคล้ายๆ Daily Login นั่นแหละก็คืออันเดียวกันนะต่อมา Inventory นะครับเป็นของในตัวเรานะครับมีปืนอะไรบ้างมีตัวละครอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับใส่อุปกรณ์สวมใส่อะไรอยู่นะสโตนะครับก็มีในส่วนของแคปซูลนะครับเอาไว้สุ่มกระชาอะไรแบบนี้นะครับเราต้องมีก่อนใช่มั้ยเราหาได้จากไหนแล้วนี่อ๋อใช้เหรียญซื้ออะไรแบบนี้ได้นะครับในการกดเนาะ
เดี๋ยวนี้ลองไปกดกันเองแล้วกันนะครับมีตัวละครขายมีอาวุธมีไอเทมต่างๆนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับในส่วนของ inventory นะครับเดี๋ยวจะแนะนำวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้น้องสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้นะครับอย่างแรกนะครับให้เราดูในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเราอยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วดูด้วยนะเราอยู่ channel ไหนนะครับคือณตอนนี้ก็ถือว่า player พอประมาณนะครับอยากเล่นกับเพื่อนหากันง่ายๆนะครับย้ายไปเซิร์ฟที่คนน้อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดด้านขวาบนนะครับเมนูเฟรนด์นะครับให้ทำการเซิร์ชชื่อเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนกันให้เรียบร้อยนะครับมันจะมี ID อยู่กลางจอตรงนี้นะครับเยื้องๆมาด้านซ้ายก็ได้นะนั่นแหละ ID นะครับเอามาใส่ตรงเมนูเฟรนด์ตรงนี้นะครับกดค้นหานะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนกันให้เรียบร้อยนะครับตอนที่เราสร้างห้องบริเวณตรงนี้นะครับแมทรูมนะครับเราครีเอทห้องนะครับแล้วก็จะเลือกโหมดนะครับมีทีมเดธแมทมีอะไรอย่างนี้นะครับเดธแมทเลือกด้วยนะว่าจำนวนเพลเยอร์จะเล่นเพื่อน4คนนะครับอนุญาตให้จอยไหมสาธารณะไหมเป็นส่วนตัวก็อย่าลืมกรอกรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเพื่อนให้เพื่อนหาชื่อห้องก็ได้นะเป็นวิธีแรกนะครับหรือเข้าไปคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนนะครับเราสามารถเชิญเข้ามาได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับอินไวท์เพื่อนตัวเองเข้ามาในตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดสตาร์ทเกมแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนสามารถเตะคนอะไรแบบนี้ได้ปกติเลยนะครับหมดทั้งห้องทำได้ค่อนข้างโอเคหรือให้เพื่อนหาชื่อห้องนะครับตั้งชื่อรอแล้วก็ให้เพื่อนหาแล้วก็ใส่รหัสผ่านไปเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างโอเคประมาณนึงเลยนะครับทีนี้นะครับมันจะมีในส่วนของบัตเทิลผ่านตรงนี้ด้วยนะครับราคาก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนะอยู่ประมาณ600นะครับนะสำหรับบัตเทิลผ่านตรงนี้นะซื้อบัตเทิลผ่านแต่ไม่รู้ว่าบัตเทิลผ่านอ่ะมันกี่วันไงถ้ามันแบบนานๆอ่ะแบบ 3-4 เดือนอะไรแบบเนี้ยมันก็คุ้มนะครับในส่วนของตัว600นะถ้า600เดือนเดียวก็อันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับตัดสินใจว่าอยากจะเปย์หรือเปล่า บอกยากโอเคถัดมานะครับเมนูด้านขวาบนมีอะไรอีกก็มีเมนูอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับมีในส่วนของตัวระบบแคลนด้วยนะครับสำหรับใครอยากจะสร้างแคลนอยู่ไปเข้าแคลนคนอื่นอะไรแบบนี้สมัครแคลนให้คนอื่นรับอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีในส่วนของแรงด้วยนะครับตอนนี้มีพอยต์เท่าไหร่เราอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแรงผมไม่ขึ้นอะไรนะไม่ต้องซีเรียสนะยศไม่ขึ้นนะสุดท้ายนะครับเราไปดูในส่วนของการตั้งค่าเล็กน้อยนะครับตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยสำหรับมือถือใครถ้าเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของกราฟิกนะครับตรงนี้ก็ถ้ามือถือใครแรงนะครับก็ปรับเป็นไฮนะครับมันก็ไม่ได้แบบดูดีหรือว่าทำให้ดูดีกว่าที่ผมเล่นอยู่นะตอนนี้เท่าไหร่นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรละที่เหลือจะเป็นคอนโทรลนะครับการปรับแต่งปุ่มต่างๆนะครับย้ายปุ่มขยายปุ่มได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวทำให้ปุ่มเหมือนจะโซมได้อยู่นะครับต้องแตะจิ้มทีนึงนะครับแล้วก็ขยายแบบนี้นะครับเราจะใช้มือแบบขยายไม่ได้นะสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็มีพวกไจโรสโคปนะครับอยากจะเปิดก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับเปิดไจโรสโคปเป็นออนนะครับใครที่ชอบเนาะสไนเปอร์โหมดนะครับมีแบบแท็บมีแบบอะไรแบบนี้นะครับนะก็ตัวนี้ก็ลองมาปรับแต่งกันดูนะครับชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ